นี่คือ PlayStation 5 Pro ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยผมมีเวลาเล่นไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเวลาส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ในการใคร่ควรทำปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาความทุกข์ที่ปรากฏอยู่จัดๆณตอนนั้นมาใช้ธรรมะในการทำให้มันบรรเทาลงแต่ PS5 Pro เนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยนะยึดนะความที่ยังเป็นผู้อยู่ครองเรือนนะซึ่งยังเหลือน้อยมากนะสำหรับผมมันเหลือน้อยแล้วมันยังคอยยึดอยู่ว่าเออมึงยังไม่ใช่พระนะมึงยังต้องมีอะไรแบบนี้บ้างคือในชีวิตผมเนี่ยมันเหลือไม่กี่อย่างแล้วที่เป็นเรื่องโลกโลกที่ผมยังแบบยังพอสนใจได้อย่างเรื่องของ RC เฮลิคอปเตอร์ RC เพลนทั้งหลายเนี่ยผมก็แทบจะทิ้งไปทั้งหมดละเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนที่เสพติดอย่างหนักต้องบินวันละ30ไฟล์บินฮอ 3D ปลิ้นไปปลิ้นมาผมก็ค่อยๆละวางไปเรื่อยๆจนเหลือแค่นี้แหละ Play 5 Pro ซึ่งทั้งหมดนี้ที่ผมเหลืออยู่เนี่ยผมก็พร้อมที่จะทิ้งมันทันทีเมื่อถึงเวลาไม่มีความอาลัยอาวรณ์ใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าขณะกำลังเล่นอยู่เนี่ยก็มีความเพลิดเพลินอยู่แต่ก็มีสติในการเล่นเพลินก็ปล่อยเพลินไปนะก็สักแต่ว่าเพลินนะก็สนุกดีแค่นั้นแต่ไม่ใช่ว่ายึดติดนะจนถึงขั้นที่ปล่อยไม่ได้ผมเกริ่นมาแบบนี้เพราะผมต้องการให้คนที่ติดต่อผมมาในวันนี้นะรู้แบ็คกราวด์ผมนิดนึงว่าไม่จำเป็นต้องเรียกผมว่าอาจารย์ผมเป็นแค่กัลยาณมิตรเป็นแค่คนที่ผเอิญมีบุญโชคดีได้เกิดมาในยุคที่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่แล้วอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพอจะมีสติปัญญาอยู่บ้างไม่ใช่คนเลอะเลือนไม่ใช่คนโง่ดักดานร่างกายก็ไม่ได้พิการจนไม่สามารถศึกษาธรรมได้ผมเป็นเพียงคนที่โชคดีที่มีคุณสมบัติครบและเผอิญได้พบพุทธวจนะซึ่งก็คือคำสอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ใช่คำแต่งใหม่ผมไม่อยากจะพูดซ้ำเป็นครั้งที่10เป็นครั้งที่100ว่าคำแต่งใหม่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้ไปเงี่ยหูฟังด้วยดีไม่ให้ตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะเรื่องที่นอกแนวทั้งหลายเพราะไม่ว่าผมจะพูดไปกี่ครั้งคนที่ไม่เข้าใจที่ยังสมองหมาปัญญาควายอยู่ไม่รู้อะไรเนี่ยคือความหมายของคำว่าศาสดากับสาวกเนี่ยมันก็จะยังเถียงหัวชนฝาอยู่ดีว่าก็ต้องฟังครูบาอาจารย์หลวงนู่นหลวงนี่วัดป่านู่นป่านี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพุทธวจนะไม่สนมันมีตลกร้ายอยู่จะเล่าให้ฟังนะคนที่รู้จักที่ทำงานเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและก็พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรมาที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์หรือว่าที่จัดมหากรรมพืชสวนโลกซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพราะปกติแล้วเนี่ยที่อินเดียจะไม่ยอมให้ของล้ำค่าขนาดนี้เนี่ยระดับ AAA เนี่ยออกนอกประเทศปรากฏว่าคนก็แห่เข้าไปชมกันทั่วสารทิศผมก็เป็นหนึ่งในนั้นพ่อผมที่ไปทุกวันนะไปแบบตากแดดตากฝุ่น PM 2.5 ไปทุกวันจนตัวดำเลยผมก็ไปปรากฏว่าคนที่รู้จักกันที่อยู่ที่ทำงานที่ไนท์ซาฟารีเนี่ยซึ่งเพียงแค่เดินข้ามถนนจากตรงนี้ไปก็จะเจอพืชสวนโลกห่างกันเนี่ย30 เมตรไม่ไปนะถามว่าทำไมถึงไม่ไปทั้งที่ตัวเองนับถือพุทธเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่านี่คือพระบรมสารีริกธาตุจริงแต่กลับไปงานบุญที่อื่นทุกครั้งที่มีโอกาสไปไหว้พระธาตุนู่นพระธาตุนี้หลวงเจ้หลวงลุงหลวง
นู่นนี่นั่นแล้วเชื่อในสิ่งเหล่านั้นแต่พระบรมสารีริกธาตุที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าเป็นใครมาจากไหนเป็นของจริงไม่ไปก็คิดดูเองแล้วกันนะว่าตรรกะมันเป็นยังไงสำหรับโลกใบนี้ดังนั้นไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องสาธยายอะไรมากมายนะกับคนที่ไม่เข้าใจมันจะโง่ก็ปล่อยมันโง่ต่อไปเพราะว่าทุกสิ่งเนี่ยก็เป็นไปตามกรรมแค่นั้นเองทีนี้เข้าถึงเนื้อหาประเด็นของคนที่อุตส่าห์นะติดต่อผมมาทั้งที่ช่องทางติดต่อผมเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายผมไม่ใช่คนที่เปิดรับการติดต่อหรือว่าจะตอบกลับคนทั่วไปนะอันนี้ถือว่าโชคดีอันดับแรกเลยเนี่ยก็ไม่ต้องเรียกผมว่าอาจารย์ดาร์กไซด์เรียกผมว่า MCTGN MCTGN คือนามแฝงที่ผมใช้มาตลอดชีวิตตั้งแต่วงการเพลงตั้งแต่ตอนผมเป็นนักแต่งเพลงจนกระทั่งปัจจุบันแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยในวงการธรรมะเรียกว่ามาตังคะเพราะว่า MC เนี่ยย่อมาจากมาตังคะซึ่งมันมีความหมายที่ค่อนข้างจะน่าสนใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่าถ้าสมมติว่าเธอไม่สามารถหาคนที่มีศีลเสมอกันเนี่ยร่วมทางไปด้วยกันได้นะก็จงหลีกออกไปคนเดียวนะดังเช่นช้างมาตังคะที่หลีกเข้าไปในป่าตามลำพังโอ้โหพระสูตรนี้มันกินใจผมมากมันกินใจเพราะว่าผมเป็นโลนวูฟในทางโลกเนี่ยผมเป็นโลนวูฟนะผมทำคลิปบอกไปแล้วว่าโลนวูฟคืออะไรก็ลองไปหาดูไปไล่หาคำว่าโลนวูฟแต่ในทางธรรมเนี่ยผมเป็นมาตังคะเลยคือผมหาไม่เจอผมไม่มีกัลยาณมิตรที่มันคุยกันรู้เรื่องในส่วนนี้เนี่ยแล้วผมก็ขี้เกียจไปแสวงหาเนี่ยในเมื่อพระธรรมก็เป็นกัลยาณมิตรอยู่แล้วคำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยพระองค์เนี่ยให้ความหมายทั้งภาษาคนและภาษาธรรมนะภาษาคนที่เป็นตัวเป็นคนอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนที่เป็นสัตบุรุษเป็นคนที่จะช่วยชี้ทางซึ่งมีความสำคัญมากถือว่าเป็นทั้งหมดของการประพฤติพรหมจรรย์นะไม่ใช่ว่าแค่ใส่เสี้ยวหนึ่งแต่เป็นทั้งหมดเลยและอีกความหมายนึงก็คือธรรมะใช้ธรรมะของพระองค์นี่แหละเป็นกัลยาณมิตรดังนั้นเมื่อผมหาที่มันเป็นคนไม่เจอเนี่ยผมก็ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็แค่นั้นดังนั้นเรียกผมว่ามาตังคะนะง่ายๆเลยมาตังคะไม่ต้องมีคำว่าอาจารย์นะมานะที่เป็นสังโยชน์ชั้นสูงเนี่ยที่ทันละได้เมื่อไหร่เนี่ยก็บรรลุอรหันต์เนี่ยคือการคิดว่าตัวเองเนี่ยด้อยกว่าคนอื่นและเหนือกว่าคนอื่นหรือเสมอกับคนอื่นมานะ3โคตรยากเลยนะยากสุดๆโอเคแบบด้อยกว่าคนอื่นรู้สึกด้อยคนอื่นโอเคอันนี้อาจจะมีบ้างนะหรือรู้สึกเฮ้ยกูแน่กูอยู่สูงกว่าคนอื่นก็มีแต่ไอ้ที่แบบเสมอเท่ากันเนี่ยแม้แต่เสมอกันก็ไม่ได้คือต้องละความคิดตรงส่วนนี้คือเป็นสุญญตาของจริงเลยเป็นเรื่องของความไม่มีตัวตนการละสักกายทิฏฐิละความเป็นตัวตนจริงๆถ้าไม่มีแม้กระทั่งความรู้สึก3อย่างด้อยกว่าก็ไม่มีเสมอกันก็ไม่มีเหนือกว่าก็ไม่มีเนี่ยสุดยอดเห็นไหมว่าทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเนี่ยมันแยบคายนะมันเป็นเรื่องที่ยากนะที่จะใช้ที่จะยังลงด้วยการตรึกเหมือนที่พระองค์บอกไว้ทุกคำที่สอนมาไม่ใช่ว่ามันนึกโอ้ยรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้โอเครู้จำได้คล่องปากขึ้นใจนะแต่สิ่งที่สำคัญคือแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ
คือจำได้คล่องปากขึ้นใช้ไม่พอแทงตลอดอย่างนี้ด้วยทิฐิหมายความว่าต้องเพ่งพิจารณาเพ่งพินิจถึงคำสอนนั้นจนเห็นจนเห็นว่ามันเป็นจริงอย่างนี้มันยิ่งกว่าการตรีตรึกนะและสิ่งที่จะทำให้เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้คือต้องมีความทุกข์นะต้องเป็นคนที่มีความทุกข์คนที่จะบรรลุธรรมได้ในศาสนาของพระองค์เนี่ยส่วนใหญ่ไปดูในประวัติเลยเนี่ยเป็นคนทุกข์น้อยที่ว่าโอ้โหร่ำรวยมาอย่างพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรร่ำรวยสนุกสนานมาก่อนเฮฮามาก่อนแล้วก็มาเบื่อแล้วมาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยน้อยส่วนใหญ่ที่ทุกข์มากๆซึ่งคนที่มีความทุกข์เนี่ยผมถือว่าเป็นคนที่โชคดีนะถ้ามีความทุกข์เนี่ยมันจะรู้จักทุกข์เนี่ยรู้ว่านี่คือทุกข์เนี่ยความพลัดพรากจากของรักความตายความแก่ความทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะไปง่ายมันจะไปสมุทัยนิโรธมักง่ายกว่าไอ้ที่แบบเสพสุขแล้วโอ้กูแฮปปี้กูโลกสวยด่าศาสนาพูดว่าแม่งมองแต่แง่ลบคิดแต่เรื่องทุกข์อย่างเดียวคือมึงมันโง่เองไงตัวมึงอะมันโง่มึงไม่รู้ว่าแม้กระทั่งความสุขมันก็คือทุกข์เพราะความทุกข์ในความหมายของพระองค์คือมันเป็นสภาพที่ตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องแตกสลายปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเนี่ยขนาดความสุขในระดับนั้นก็ยังต้องแตกสลายไปแล้วนับภาษาอะไรกับความสุขโลกโลกของปุถุชนเนี่ยความสุขกระจกกระจกอย่างข้างหลังเนี่ยกระจกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนที่ติดต่อผมมานะแนะนำเนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยก็คือก็ขอบคุณนะขอบคุณและอนุโมทนาที่ผมเผยแพร่ธรรมะโอเคผมขออนุโมทนาด้วยเช่นกันนะและเห็นด้วยกับการที่ผมพูดเรื่องของอาจารย์เบียร์ในส่วนที่สอนบริกรรมนะภาวนาพุทโธอะไรเนี่ยว่ามันไม่ได้มีในพุทธวจนะนะเห็นด้วยแล้วก็แสดงความเห็นด้วยว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเชื่อฟังครูบาอาจารย์นะศรัทธาในครูบาอาจารย์นะแล้วก็ได้แนะนำว่าให้ผมเนี่ยไลฟ์นะเปิดไมค์คุยกับอาจารย์เบียร์นะสอบถามในเรื่องนี้ว่าคิดเห็นยังไงกับการบริกรรมนะทำไมถึงยังใช้การบริกรรมอยู่ทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนสิ่งนี้ซึ่งผมขอบอกตอนนี้เลยนะว่าผมได้พิจารณาแล้วเนี่ยมันมีผลเสียมากกว่าผลดีถ้าผมได้มีโอกาสไลฟ์คุยกันกับอาจารย์เบียร์นะคือผลเสียนี่คือมันแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีอะไรที่สามารถขัดง้างคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นะแต่เมื่ออาจารย์เบียร์ตั้งใจจะเผยแพร่พุทธวจนะและรู้อยู่แล้วว่าคำบริกรรมไม่มีในพุทธวจนะนะไม่ว่าจะอ้างอะไรใดๆก็ตามสุดท้ายก็จะพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่เป็นสัจจะความจริงคือคำสอนของพระองค์นะและยิ่งไปกว่านั้นผมก็ได้อธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นว่าการบริกรรมเนี่ยมันจะทำให้เกิดการไปยึดติดกับสัญญานะคือความจำได้หมายรู้ซึ่งมันก็นำไปสู่การเกิดภพเหมือนที่ผมบอกพระสูตรไปอะถ้าบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดแต่จิตของเขาฝังลึกลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อมีอารมณ์ตั้งอยู่การตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณนั้นก็ย่อมมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วการเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อการเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปมีอยู่ชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนการเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี่ไงเอาแค่พระสูตรเนี้ยเอาพระสูตรเดียวไปตอบทั้งหมดแล้วคือเมื่อจิตฝังลึกในสิ่งใดถึงแม้จะไม่คิดนะไม่คิดไม่ดำรินะสมมติว่าอ้างว่าเฮ้ยไม่คิดหรอก
ก็แค่ท่องพุทโธพุทโธไม่คิดไม่ทำเลยแต่จิตฝังลึกก็คือฝังลึกในสัญญาสัญญาก็คือการพูดพุทโธเนี่ยมันเป็นสัญญาอย่างหนึ่งมันก็เกิดภพเกิดชาติตามมาแล้วมันจะไปบรรลุในขั้นไหนไปบรรลุตอนไหนตอนท้ายเหรอไปค่อยๆสลัดทิ้งทีหลังเหรอมันจะง่ายกว่าไหมถ้าไปดิเรกเลยไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนโดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องอ้อมค้อมอ่ะก็คือมรรควิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยสี่อย่างเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุมรรคผลนิพพานได้หมดถ้าทำสำเร็จเนี่ยกายก็ดูดิเนี่ยภิกษุนั้นเนี่ยหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวเนี่ยแค่รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้เธอเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออกคือรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงคือรู้ทั้งกายที่เป็นกายหยาบและกายละเอียดกายละเอียดก็คือลมหายใจคือกายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าคือหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยมึงหยาบเนี่ยหายใจออกมึงหยาบเหรออันนี้เข้าเอ้ยละเอียดแล้วมันเป็นยังไงระหว่างหายใจหยาบละเอียดอ๋อร่างกายมันเป็นอย่างนี้นะถ้าหายใจละเอียดปุ๊บมันก็รู้สึกดีขึ้นนะถ้าหายใจเร็วหรือหยาบมันก็รู้สึกหัวใจเต้นเร็วอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเมื่อรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทั้งหายใจเข้าออกแล้วเนี่ยจึงไปถึงขั้นในการบังคับเนี่ยก็คือทำให้กายสังขารระงับอยู่ใช้ลมหายใจแหละทำให้มันระงับลมหายใจมันก็จะค่อยๆแผ่วเบาเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเกิดความสงบเกิดสมาธิเมื่อไปถึงขั้นนั้นเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะเกิดความปราโมทย์เนี่ยอิ่มใจปีติใจปีติใจปุ๊บนะเริ่มละใคร่ควรธรรมะเริ่มมีวิตกวิจารก็คือการใคร่ควรธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ถึงต้องรู้ไงว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเอาพระสูตรเหล่านั้นมาใคร่ควรพิจารณาใคร่ควรเรื่อยๆสุดท้ายก็บรรลุปฐมฌานแล้วค่อยไปตามเห็นการเกิดดับความไม่เที่ยงของปฐมฌานซึ่งผมจะไม่พูดต่อในระดับปฐมฌานขึ้นไปเพราะผมยังทำไม่ได้ผมเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญานะปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วผมเป็นประเภทนั้นผมยังไม่สามารถเข้าฌานได้แต่ในอนาคตก็ไม่แน่เพราะว่าความเพียรผมไม่ย่อหย่อนไม่ใช่ว่าผมทำไม่สำเร็จวันนี้หรือว่าปีนี้หรืออีกหลายปีไม่สำเร็จแล้วผมหยุดไม่ใช่ทุกวันนี้ผมก็ยังทำอนาปานสติพยายามทำให้ได้วันละ3เวลาเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ถึงแม้ว่าผมยังไม่เกิดแม้กระทั่งปีติด้วยซ้ำไปซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปเขาเลิกละเลิกละแต่ผมไม่ผมทำอานาปานสติด้วยผมทำมรณสติคิดถึงความตายบ่อยบ่อยมากๆบ่อยเวอร์บ่อยชนิดที่ว่ายากที่ใครจะคิดบ่อยเท่าผมได้นะผมคิดถึงกายที่ไม่งามตั้งแต่ผมเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเยื่อในกระดูกทุกสิ่งทุกอย่างในกายไม่งามแล้วผมเห็นผู้หญิงสวยๆนะที่คนทั่วไปเขามองตาเป็นมันเลยเนี่ยผมแทบไม่มองเลยนะแล้วเป็นอย่างนี้มานานแล้วด้วยเป็นมานานมากเห็นก็งั้นๆนะเต็มไปด้วยขี้นะที่ขับออกมาทางผิวหนังขับออกมาทางตาขี้มูกขี้ปากขี้หูไม่มีอะไรสวยงามไม่มีเลยไม่มีค่อยๆตายลงค่อยๆเน่าเสื่อมไปเรื่อยๆไม่จริงแล้วผมคิดถึงทุกสิ่งทั้งปวงในโลกเนี่ยไม่น่ายินดีไม่มีอะไรน่ายินดียกเว้นยินดีร่าเริงในธรรมะถ้าปฏิบัติธรรมแล้วสำเร็จเกิดความยินดีร่าเริงโอเคนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในทางโลกเนี่ยมึงจะแต่งงานมึงจะ
ออกลูกมึงจะซื้อเพย์5 Pro ใหม่มึงจะเล่นแบ็คมิดวูกงเคียมึงจะได้รถใหม่ไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงไม่มีตราบใดที่แม่งยังต้องวนอยู่ในสังสารวัฏโง่ๆเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายตราบใดที่เป็นอย่างนี้ต่อให้เป็นพรหมชั้นสูงสุดก็ต้องตายแล้วมันมีเควียอะไรที่มันน่ายินดีสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ไม่ใช่ให้อยู่ในสวรรค์นะไอ้นั่นมันเด็กอนุบาลนะมันเป็นสิ่งที่ศาสนาอื่นก็มีก็รู้อยู่แล้วทำได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ของพระพุทธเจ้าสอนทำได้แน่นอนถ้าทำตามนั้นไปสวรรค์เนี่ยทั้งกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนแค่นั้นท่านต้องการให้ไปไกลกว่านั้นอยู่นอกคำนิยามของสังคตธาตุหรือว่าโลกธาตุที่มันมีการปรุงแต่งนะที่ยังต้องมีเกิดดับมีการเวียนว่ายท่านต้องการให้เราไปไกลกว่านั้นเยอะไม่งั้นคงไม่ตรัสรู้ขนาดนี้ได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าจะคุยกันว่าแนะนำให้ผมเนี่ยไปคุยกับอาจารย์เบียร์เนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องคุยและยิ่งเป็นข้อเสียด้วยนะเมื่อผมสามารถตอบได้ว่าทำไมถึงต้องไม่มีคำบริกรรมนะแล้วถ้าเขายังค้านอยู่ว่าเฮ้ยมันต้องมีเพราะครูบาอาจารย์อย่างนั้นครูบาอาจารย์ทำอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าขัดแย้งกันกับสิ่งที่พยายามจะสอนสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดคือการถ่ายทอดพุทธวจนะทีนี้จากคนตื่นธรรมเนี่ยมันจะกลายเป็นคนตื่นธรรมและประโยชน์มันอยู่ที่ไหนล่ะประโยชน์ก็ตกอยู่กับไอ้พวกที่ทำเดรัจฉานวิชาไอ้พวกที่อยู่นอกศาสนาเดรัจฉีทั้งหลายที่เป็นศัตรูที่พร้อมจะโจมตีอาจารย์เบียร์และคนอย่างผมอยู่แล้วเนี่ยมันก็แฮปปี้ดิมันยิ้มเลยโอ้โหสบายเลยสุดท้ายมึงก็ขัดแย้งกันเองทั้งที่มึงบอกมึงเป็นพุทธวจนะมึงขัดกันเองแต่คนที่จะเสียเนี่ยคืออาจารย์เบียร์จะเสียมากกว่าผมเพราะผมทำตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน 100% เท่านั้นไม่มีความลังเลสงสัยไม่มีวิจิกิจฉาใดๆทั้งสิ้นถ้ายังมีวิจิกิจฉาก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้แม้กระทั่งการเป็นโสดาบันสามข้อแรกต้องละให้ได้ถ้าจะเป็นโสดาบันสักกายทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนละได้หรือยังสองวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลังเลว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้าสอนถูกหรือเปล่าวะมรรควิธีที่บอกนี่ถูกหรือเปล่ากูทำไม่ได้ผลวะกูลองไปทำวิธีของคนอื่นดีกว่าที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมันก็คงกล่อมแก้มได้มั้งนี่แหละวิจิกิจฉาสุดท้ายศีลปฏิปรามาสการถือศีลพรตในทางที่ผิดคือถือศีลพรตเนี่ยเพื่อให้คนอื่นดูว่ากูแน่กูมีศีลธรรมหรือเพื่อยกตนข่มท่านหรือเพื่อเอาเป็นเกราะกำบังให้ดูดีซึ่งไม่ใช่เลยการถือศีลเนี่ยเพื่อรักษาร่างกายให้เป็นปกติจะนำไปสู่สมาธิที่ง่ายขึ้นมีความบริสุทธิ์มีความสะอาดมากขึ้นแต่การถือศีลก็ยังไม่พ้นจากนรกพระพุทธเจ้าตรัสบอกชัดเจนมีปริภาชกบางคนเนี่ยที่มีฤทธิ์เนี่ยสามารถไปในนรกไปขึ้นสวรรค์ได้ลงนรกเสร็จปุ๊บไปเห็นคนที่ถือศีลตกนรกเลยขึ้นมาแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าเนี่ยเห็นคนถือศีลตกนรกเนี่ยถือศีล5ครบเลยแล้วก็คนที่ทุศีลเนี่ยดันขึ้นสวรรค์แล้วก็มาบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยประมาณว่าเจอแบบนี้ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าการทำความดีเนี่ยมันไม่มีผลเหรออะไรประมาณนี้ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไม่ตอบเลยนะคำถามเนี่ยถามกี่ครั้งก็ไม่ตอบสุดท้ายปริภาชกนั้นเดินหลีกหนีไปแล้วพระอานนท์ที่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยฟังได้ไหมไอ้คำถามเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยตอบนะบอกว่าเราเนี่ยไม่รับรองนะคือประมาณว่าอันนี้นี่คือในเชิงอรรถะในเชิงความหมายนะไม่ใช่เชิงพยัญชนะความหมายคือบอกประมาณว่าไม่รับรองว่าถือศีลเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าทุศีลเนี่ย
จะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกทั้งหมดถ้าจะบอกว่าถือศีลทั้งหมดนะครบบริบูรณ์ได้ขึ้นสวรรค์เราไม่รับรองแล้วถือศีลตกนรกก็ไม่รับรองนะแล้วทุศีลขึ้นสวรรค์ก็ไม่รับรองทุศีลลงนรกก็ไม่รับรองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันง่ายไปมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีเหตุปัจจัยอีกเยอะมันมีเรื่องของกุศลมูลนะคือกุศลที่สั่งสมมากับอกุศลมูลที่สั่งสมมานะและมีคุณธรรมอีกหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่บทเดียวจะไม่มีทางรู้วิธีที่จะออกจากสังสารวัฏนี้ได้และไม่มีทางออกจากสังสารวัฏนี้ได้ไม่มีทางเลยอย่างน้อยต้องได้ฟังบทหนึ่งแล้วก็เข้าใจนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสสอนนะว่าคนเราเนี่ยยึดร่างกายเนี่ยนะก็อาจจะมีความเบื่อหน่ายร่างกายได้บ้างถึงแม้ว่าจะไม่รู้คำสอนของพระองค์เนี่ยเพราะว่าเมื่อผ่านไปหลายสิบปีหรือว่าเป็นร้อยปีเนี่ยร่างกายมันแย่ไงนึกออกไหมพอมันแย่ปุ๊บมันก็เบื่อหน่ายมันก็อยากจะทิ้งร่างกายแล้วแต่สิ่งที่จะไม่มีทางเบื่อหน่ายใครกำหนัดได้เลยคือวิญญาณสัตว์เนี่ยยึดกับวิญญาณไอ้พวกที่ไม่รู้แห่เหวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็คิดตลอดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดหมายความว่าวิญญาณเนี่ยไม่ตายพูดผิดคือวิญญาณไม่ตายคือสมมติว่าเราตายปุ๊บวิญญาณแม่งออกจากร่างไปเกิดใหม่หรือว่าไปสิงที่รู้ที่นี่แต่ตัววิญญาณไม่ตายไอ้ตัวเราเนี่ยตายสิ่งที่มายึดตัวเราเนี่ยคือวิญญาณนี่คือความคิดผิดของคนส่วนใหญ่แม้กระทั่งพระที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลมีอยู่รูปหนึ่งเนี่ยที่คิดเรื่องนี้เนี่ยชื่อเกวัฏฏะถ้าจำไม่ผิดนะพระเกวัฏฏะคือบอกว่าเนี่ยเมื่อเวลาเรานอนอยู่เนี่ยพอหลับปุ๊บวิญญาณก็ออกจากร่างไปเที่ยวตามที่นู่นที่นี่เนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกมาสอบสวนนะแล้วก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วถามไปว่าเราได้สอนกับเธออย่างนี้เหรอเราได้บอกเธอไม่ใช่เหรอว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปบันธรรมคือเป็นสิ่งที่เมื่อมีเหตุเกิดมันก็เกิดเมื่อไม่มีเหตุมันก็ดับอะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยภิกษุนั้นก็ได้แต่นั่งเงียบก้มหน้าขอตกเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เคยบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากวิญญาณมันก็เป็นหนึ่งในขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในลักษณะของการเกิดดับเกิดดับเกิดดับวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาอย่างตอนนี้ผมพูดอยู่เนี่ยวิญญาณก็ไปรับรู้ทางหูได้ยินเสียงผมเนี่ยคือมีหูนะมีหูและมีเสียงพอมีหูกับเสียงปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็ไปรับรู้ถ้าผมหุบปากเมื่อไหร่ก็หายไปเกิดดับตลอดเวลามีการเวียนว่ายตายเกิดในลักษณะนี้แต่ไม่ใช่ที่ว่าวิญญาณอยู่นิ่งคงที่เสร็จปุ๊บออกจากร่างไปสิ่งที่อื่นใหม่อันนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธสิ่งที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งหนึ่งหรือที่เรียกว่าสัตตานังเป็นสภาพดั้งเดิมเนี่ยที่มีอยู่แล้วแล้วสัตตานังนี่แหละไปเผลอยึดติดแบบซ้อนกันนะคือไปยึดติดกับวิญญาณซึ่งวิญญาณเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ไปรู้แจ้งคือจะรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าอารมณ์ทั้งหลายต้องมีวิญญาณไปรับรู้ถึงจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ไอ้ที่ยึดติดเนี่ยคือสัตตานังเนี่ยคือตัวเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยไปยึดติดวิญญาณแล้ววิญญาณไปยึดติดกับรูปเวทนาสัญญาสังขารอีกทีหนึ่งคือไปยึดซ้อนสองรอบดังนั้นความลึกความแยบคายในส่วนนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะคิดได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงตรัสบอกไงว่าไม่มีทางเลยที่จะเบื่อหน่ายวิญญาณนะร่างกายจะพอเบื่อหน่ายได้และยิ่งไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีทางรู้เรื่องนี้เลยนี่คือสิ่งที่
สุดยอดที่เป็นโคตรอัจฉริยะที่เหนือกว่าทุกศาสนาทุกลัทธิความเชื่อในโลกนี้ในจักรวาลนี้ไม่มีใครสอนเรื่องแบบนี้อย่างแม่สุดมึงขึ้นสวรรค์มึงนมัสการพระเจ้ามึงเชื่อมั่นในพระเจ้าได้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่ไปมีชีวิตนิรันดร์อย่างมากแค่นั้นหรือเป็นมหาปรมัตถมันนะมหาไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะคือกลับไปรวมนะวิญญาณกลับไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอะไรประมาณนี้สิ่งที่พระองค์สอนทุกทำลายออกไปทั้งหมดเจ๋งไหมล่ะดังนั้นวนกลับมาเข้าเรื่องนะที่ถามแล้วก็แนะนำให้ผมเนี่ยพิจารณาว่าควรจะคุยกับอาจารย์เบียร์ไหมก็ขอตอบตรงนี้เลยแล้วกันว่าไม่หรอกนะปล่อยให้อาจารย์เบียร์เนี่ยทำต่อไปสิ่งที่เขาทำก็มีทั้งสิ่งที่ถูกและผิดนะผมก็ได้บอกไว้แล้วว่าอันไหนคือสิ่งที่ผิดบอกแบบกัลยาณมิตรบอกด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าไม่พอใจเรื่องของมึงกูบอกแค่นี้กูก็ไม่ใช่คนธรรมดาที่แบบโอ้โหกิริยามารยาทดีนะจ๊ะจ๋าอะไรอย่างนั้นนะแล้วสิ่งที่เป็นตัวกูเนี่ยที่เป็นจริตของกูไม่ใช่การสร้างคาแรคเตอร์ด้วยกูเป็นอย่างนี้นะกูมีบุคลิกที่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกูแรงเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายแล้วอย่างนี้อย่างนี้ไปทุกอย่างแล้วเนี่ยที่เหลือก็สุดแล้วแต่ก็ไม่ว่ากันนะผมชื่นชมนะผมชื่นชมที่อย่างน้อยเนี่ยทำให้ธรรมะเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปนะFC ทั้งหลายก็ได้รู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วผมก็เคยบอกแล้วว่ามันดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนานะแต่เมื่อไปถึงชั้นลึกๆในชั้นปฏิบัติอันนั้นก็สุดแล้วแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ไลฟ์ผมจะไม่มานั่งตอบคำถามใคร1 2 3 4ไอ้นี่กวนตีนอย่างงุ่นอย่างนี้ไม่เสียเวลาวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในฐานะที่ผมทำมรณสติผมพูดเสร็จตอนนี้อีกคำหนึ่งผมอาจจะไม่มีลมหายใจแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำหลังจากนี้คือผมจะไปเล่นเพลย์5 Pro แล้วผมก็พร้อมจะตายคาเพลย์5 Pro เมื่อไหร่ก็ได้เพราะผมทำมรณสติผมไม่ได้ยึดติดผมไม่ได้ยึดติดกับทุกสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่มีโอเคนะขอบคุณอีกครั้งที่พยายามติดต่อผมมาแล้วก็เรียกผมว่ามาตังคะแค่นั้นพอช่องนี้ไม่เคยต้องการความโด่งดังแต่ต้องการคนที่มีมันสมองอย่างน้อยเป็นบัวปริ่มน้ำที่พร้อมจะโผล่พ้นน้ำหรืออย่างน้อยเนี่ยเป็นม้าที่เตรียมวิ่งอะเมื่อประตักเนี่ยเข้าถึงขุมขนพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลเราเนี่ยมันเหมือนม้าสี่ประเภทจริงๆเรื่องม้านี่มีหลายคำตรัสมาก8ประเภทก็มีขอกินน้ำเพิ่มหนึ่งม้า4ประเภทเปรียบกับบุคคลก็คือม้าประเภทที่1เนี่ยเห็นเงาประตักประตักก็คือไอ้ไม้ใช้ที่ม้าเพื่อให้ม้ามันวิ่งเนี่ยเห็นแค่เงาประตักเนี่ยก็วิ่งแล้วประเภทที่2เนี่ยประตักเข้าถึงขุมขนนะคือเสียบเข้าไปโดนขนก็วิ่งประเภทที่3ประตักเข้าถึงเนื้อถึงจะวิ่งแล้วประเภทสุดท้ายคือแทงถึงกระดูกถึงจะวิ่งไอ้ประเภทที่1หมายความว่าไงม้าเห็นเงาประตักก็วิ่งคือคนที่แค่ได้ยินนะได้ฟังว่าเนี่ยมีคนตายที่นี่นะบ้านนู้นตายบ้านนี้ตายเนี่ยก็รู้สึกสลดสังเวชรู้สึกว่าต้องใช้ความเพียรนะปฏิบัติธรรมแล้วต้องเตรียมตัวแล้วนะก็วิ่งเลยคือไอ้พวกนี้นี่อินทรีย์แก่กล้านะแค่ได้ยินได้ฟังแค่นั้นว่ามีคนตายเร่งทำความเพียรแล้วประเภทที่2เนี่ย
ที่ว่าประตักแทงถึงขุมขนเนี่ยคือจะต้องได้เห็นคนตายเห็นคนตายซึ่งอาจจะไม่ใช่คนรู้จักเป็นใครที่รู้เห็นตายต่อหน้าก็เริ่มเล่งความเพียรประเภทที่3เนี่ยประตักเข้าถึงเนื้อคือคนรักคนในครอบครัวหรือว่าคนรู้จักตายอันนี้เร่งความเพียรส่วนประเภทที่4ประตักเข้าถึงกระดูกหมายถึงตัวเองเนี่ยเฉียดตายเนี่ยทุกทรมานก็เลยเริ่มเร่งความเพียรอาจารย์เบียร์เป็นประเภทที่4ที่บอกตอนนั้นว่าติดโควิดใช่ไหมล่ะเราจะตายแห่แล้วพุทโธก็ไม่ไหวแล้วอะไรก็ไม่ไหวแล้วประเภทที่4คือจะตายจริงนะก็เลยเร่งความเพียรแต่ผมเป็นประเภทที่2คือเห็นคนตายผมเห็นคนตาย I see fucking dead people แล้วเมื่อสิ่งที่ผมรักคนที่ผมรักตายเนี่ยมันยิ่งทำให้ผมเร่งความเพียรมากกว่าเดิมเป็นทวีคูณแบบไม่สนหน้าอินหน้าผมเพราะผมรู้ว่าการจะได้เกิดมาสู่ทุกขติเนี่ยมันมีโอกาสมากนะกว่าสุขติและถึงแม้ว่าเกิดในสุขติภูมินะเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรต่างๆสุดท้ายมันก็ลงล่างได้สลับกันไปตายแล้วก็ลงไปข้างล่างดังนั้นไม่เสียเวลานะไม่ต้องมานั่งคอยตอบไลฟ์งงงูของ FC ที่เป็นฉาบฉวยชนนี่ไม่ได้ว่าใครนะแต่สังเกตเห็นในคอมเมนต์นะเคยไปเหลือบดูโอ้โหแต่ละคำถามมึงคือสมควรแล้วอะที่คนตื่นทำเอามาด่ามันเป็นคำถามงงงูเป็นคำถามที่ไร้สาระจริงๆแต่ละเรื่องเนี่ยแสดงถึงภูมิปัญญาถึงความเป็นฉาบฉวยชนถึงมึงเอามันน่ะมึงถามเอามันกวนตีนก็มีนะมันไม่ได้ถามว่านี้คือทุกข์เหรอนี่คือเหตุเกิดทุกข์เหรอนี่ทางดับทุกข์เหรอนี่ทำยังไงอันนี้ยังไงไม่ถามแต่เรื่องแบบอะไรไม่รู้เรื่องแบบไปดูเองแล้วกันมันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นโอเคนะเจอกันเมื่อชาติไม่ต้องการจบ